ปั๊มนมแล้วเจ็บน้ำนมไม่ไหลน้ำนมพุ่งช้าเกิดจากสาเหตุอะไรและกล้วยปั๊มมีผลต่อการปั๊มนมหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่การนมแม่ค่ะแม่หลายท่านที่ปั๊มนมหรือคุณแม่นักปั๊มนะคะหลายท่านอาจจะเคยมีปัญหานะคะเจ็บหัวนมมีแผลที่รานนมน้ำนมไหลไม่เกี้ยงเต้าหรือน้ำนมพุ่งช้านะคะก็ทำให้สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกล้วยปั๊มนมหรือเปล่าแล้วก็จะเลือกกล้วยปั๊มนมอย่างไรให้เหมาะสมนะคะกับการปั๊มนมและกล้วยปั๊มนมมีผลต่อการไหลของน้ำนมหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เก่งก็จะมาอธิบายนะคะถึงกล้วยปั๊มนมนะคะต่อการไหลของน้ำนมอาการเจ็บปวดเวลาที่เราปั๊มนมนะคะรวมถึงการเลือกกล้วยปั๊มนมให้เหมาะสมกับหัวนมของคุณแม่นะคะก็รับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะกล้วยปั๊มนมนั้นพี่กันก็บอกก่อนเลยว่ามีผลนะคะต่อการไหลของน้ำนมค่ะเพราะว่าถ้ากล้วยใหญ่ไปเล็กไปนะคะก็จะมีผลต่อระยะเวลาในการจี้หรือการพุ่งของน้ำนมอัตราการไหลของน้ำนมและปริมาณน้ำนมที่สามารถปั๊มออกมาได้นะคะหรือว่าความสามารถในการทำเกี้ยงเต้านะคะก็ไม่ดีค่ะถ้ากล้วยปั๊มนมไม่เหมาะสมค่ะนอกจากกล้วยปั๊มนมที่ใหญ่ไปหรือเล็กไปจะมีผลต่อการไหลของน้ำนมแล้วก็ยังมีผลต่อการบาดเจ็บนะคะที่หัวนมรานนมค่ะซึ่งก็จะทำให้คุณแม่ไม่อยากปั๊มนมนะคะหรือว่ารู้สึกเจ็บเวลาที่ปั๊มนมทำให้ส่งผลให้น้ำนมก็ไหลไม่ดีด้วยนะคะเครื่องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพนะคะมักจะมีกล้วยให้คุณแม่เลือกขนาดค่ะกล้วยปั๊มนมนะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่21นะคะจนถึง32กันเลยนะคะที่พี่กันเคยเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็น24ส่วนใหญ่ก็จะเขียนไว้ที่ตรงนี้ค่ะเขียนไว้ที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ24นะคะอันนี้27นะคะอันนี้27นะคะกล้วยแต่ละขนาดนะคะที่เขียนบอกไว้ว่าขนาด27มิลลิเมตรขนาด24มิลลิเมตรนั้นเขาจะวัดจากขนาดตรงนี้นะคะข้างในของกล้วยนะคะไม่ใช่ปากตรงนี้นะคะจากกระบอกกล้วยค่ะด้านในจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะกล้วยนี้ขนาด27มิลลิเมตรนะคะถ้ากล้วยของคุณแม่หรือเครื่องปั๊มนมของคุณแม่ไม่ได้เขียนขนาดกล้วยไว้ตรงนี้นะคะอย่างนี้ก็ลองวัดขนาดดูก็ได้ค่ะทีนี้เราจะเลือกกล้วยปั๊มแบบไหนนะคะเดี๋ยวพี่กันก็มีวิธีการมาบอกด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะพี่กันจะบอกถึงผลนะคะที่กล้วยปั๊มใหญ่ไปหรือว่ากล้วยปั๊มเล็กไปค่ะว่ามีทำให้คุณแม่เจ็บอย่างไรค่ะเพื่อให้คุณแม่สามารถไปวิเคราะห์ว่ากล้วยปั๊มที่แม่ใช้อยู่นะคะเหมาะสมหรือเปล่าค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถนำคลิปนะคะในการปั๊มนมจริงๆมาให้ดูได้นะคะเพราะว่าไม่ผ่านกฎของ YouTube นะคะพี่แกงก็เลยจะใช้เป็นลูกค้ามาแปะไว้ให้ดูต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบของขนาดกล้วยที่ไม่เหมาะสมนะคะนี่ที่เกิดจากปัญหากล้วยปั๊มนมเล็กไปนะคะหัวนมของคุณแม่นะคะจะมีการเสียดสีค่ะกับด้านในของกล้วยค่ะตรงนี้ค่ะทำให้เจ็บเวลาที่ปั๊มนมนะคะบางคนนะคะถ้าเล็กมากนะคะหัวนมไม่สามารถเข้าไปที่กล้วยปั๊มได้เลยก็จะกระจุกอยู่ตรงนี้อย่างนี้ค่ะยิ่งทำให้เจ็บใหญ่เลยนะคะแบบนี้นะคะและถ้ากรณีที่กล้วยปั๊มนมใหญ่ไปนะคะก็จะมีปัญหาว่าลานนมของเรานะคะจะถูกดูดเข้าไปข้างในค่ะเยอะค่ะทำให้ลานนมนะคะเป็นแผลค่ะที่แกนเคยเจอนะคะที่เป็นพองแล้วก็แตกนะคะทำให้เป็นแผลบริเวณลานนมค่ะอันนี้ก็ป่วยปั๊มนมใหญ่ไปค่ะกล้วยปั๊มนมที่เหมาะสมหัวนมของคุณแม่เวลาเข้าไปในเครื่องปั๊มนะคะก็จะเป็นอิสระนะคะไม่ฟิตกับกล้วยจนเกินไปไม่เสียดสีกับตัวกล้วยนะคะสามารถหดยืดได้อย่างเป็นอิสระและพี่กันนะคะก็ยังพบว่าเครื่องปั๊มนมบางยี่ห้อนะคะมีการให้ตัวซิลิโคนตัวนี้มาค่ะซึ่งปกตินะคะก็จะบอกว่าตัวซิลิโคนอันนี้จะช่วยทำให้ไม่เจ็บหัวนมแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลของน้ำนมนะคะโดยใส่ไปอย่างนี้ค่ะอันนี้มันคนละยี่ห้อนะคะใส่ไปอย่างนี้ซึ่งผลปรากฏว่านะคะใส่ไปแบบนี้นะคะซึ่งผลปรากฏว่าตรงรอยต่อนี้นะคะระหว่างกล้วยปั๊มรอยต่อนี้นะคะกับกล้วยปั๊มนั้นไปคูดหัวนม
ลานนมทำให้เกิดเป็นแผลนะคะตรงนี้เห็นไหมคะพี่กันแนะนำเลยค่ะว่าให้เอาออกนะคะไม่แนะนำให้ใช้นะคะอันนี้สำหรับพี่กันนะคะทีนี้ถ้าคุณแม่ดูแล้วว่ากล้วยปั๊มเหมาะสมแล้วแต่ยังเจ็บนะคะให้กลับมาดูค่ะว่าแรงดูดค่ะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะการปั๊มนมที่ดีนะคะเราจะไม่รู้สึกเจ็บแต่ต้องรู้สึกดูดงงไหมคะคือเราต้องให้เครื่องปั๊มดูดน้ำนมไหลแต่ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าถ้าเจ็บน้ำนมจะไม่ไหลแต่ก็ไม่เบาเกินไปนะคะเพราะว่าเราพอเบาเกินไปนะคะน้ำนมก็ไม่ไหลเช่นกันค่ะและเราจะไม่ปั๊มนมนานเกินไปนะคะเราจะปั๊มครั้งหนึ่งนะคะ 15-30 นาทีเท่านั้นนะคะไม่ปั๊มเป็นชั่วโมงค่ะถ้าปั๊มถึง30นาทีแล้วมันไม่เกี้ยงเต้านะคะให้คุณแม่นะคะบีบน้ำนมด้วยมือต่อค่ะนมก็จะเกี้ยงเต้าได้ต่อไปค่ะมาดูวิธีการเลือกขนาดกล้วยปั๊มนมนะคะให้คุณแม่นะคะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานหัวนมนะคะฐานหัวนมนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะพี่กันมีภาพประกอบให้ด้วยนะคะให้วัดตรงนี้นะคะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะถ้าวัดได้นะคะน้อยกว่า17มิลลิเมตรนะคะให้เราเลือกกล้วยปั๊มนมที่มีขนาด21มิลลิเมตรค่ะฐานหัวนมมีขนาด 18-20 มิลลิเมตรให้เราเลือกกล้วยปั๊มนม24มิลลิเมตรค่ะฐานหัวนม 21-23 มิลลิเมตรให้เราเลือกขนาด27มิลลิเมตรค่ะฐานหัวนม 24-26 นะคะให้เราเลือกขนาด30มิลลิเมตรค่ะและฐานหัวนม 27-32 นะคะให้เราเลือกขนาดที่36มิลลิเมตรค่ะซึ่งขนาดกล้วยปั๊มนมนะคะแต่ละยี่ห้อนะคะก็แตกต่างกันนะคะบางยี่ห้ออาจไม่มี27แต่มี28นะคะหรือว่าบางยี่ห้อนะคะ30แล้วก็มี32หรือว่ามี3แล้วก็มี36แต่บางยี่ห้อก็ไม่มี32นะคะก็ให้คุณแม่ลองเลือกดูนะคะให้ขนาดใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่คุณแม่วัดได้นะคะก็สังเกตว่านะคะเวลาที่เราวัดฐานหัวนมนะคะได้ขนาดสมมุติว่า21นะคะเราก็ต้องเลือกกล้วยปั๊มที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าสักเล็กน้อยนะคะก็คือ27นะคะเพราะว่าเวลาที่เราปั๊มนมหัวนมเราจะมีการขยายแล้วก็ยื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกพอดีไปมันก็จะฟิตนะคะก็ทำให้เจ็บได้นะคะนอกจากนี้นะคะพี่กันยังมีเทคนิคนะคะในการวัดขนาดหัวนมนะคะเพื่อเลือกกล้วยให้เหมาะสมค่ะพี่กันนะคะก็จะปริ้นรูปวงกลมนะคะอันนี้เป็นสำเร็จรูปนะคะของเมดเดล่านะคะเขาจะมีขนาด21 24 27 30 36นะคะออกมานะคะและนำมาตัดค่ะให้เป็นขนาดนี้อันนี้คือขนาดกล้วยนะคะเห็นไหมคะทีนี้นะคะคุณแม่ก็เอาไปลองกับหัวนมของคุณแม่ว่าเหมาะกับกล้วยขนาดไหนค่ะโดยการสวมเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะว่ากล้วยนะคะต้องใหญ่กว่าหัวนมเล็กน้อยนะคะประมาณสัก 3-4 มิลเพื่อเพราะว่าตอนที่เราปั๊มนมเนี่ยหัวนมมันจะยืดขยายค่ะเลยต้องใหญ่ฝานะคะถ้าฟิตพอดีนะคะแบบอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะก็ให้ขยับมาอีกไซส์หนึ่งนะคะค่ะอย่างเต้านมอันนี้นะคะก็เหมาะกับกล้วยขนาด24นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้21 24 27 30 36นะคะหัวเต้านมเทียมอันนี้นะคะก็เหมาะกับกล้วยปั๊มนมขนาด24ค่ะนี่ค่ะใครอยากได้แบบฟอร์มนี้นะคะเอาไปตัดวงกลมกันนะคะก็ขอพี่กันได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ค่ะคลินิกนมแม่กลุ่มแม่และเด็กนะคะหรือแอดนมแม่ระยองค่ะทาง Facebook ค่ะหรือง่ายๆนะคะคุณแม่ก็วาดวงกลมค่ะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะตามขนาดกล้วยนะคะของเครื่องปั๊มยี่ห้อที่คุณแม่ใช้นะคะวาดวงกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้ก็21อันนี้24อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดวงกลมค่ะข้างในให้เป็นรูโหว่แบบนี้นะคะแล้วก็ไปทาบกับหัวนมสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะคะอันนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าเลือกกล้วยปั๊มนมที่คิดว่าเหมาะสมแล้วแต่ยังมีอาการเจ็บนะคะอย่าลืมกลับไปดูนะคะเรื่องของการปรับแรงดูดของเครื่องปั๊มนะคะแล้วก็ลองดูว่าเครื่องปั๊มของเรานั้นเจ็บหัวนมเกินไปไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะพี่กันฝากไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะเจอว่าเครื่องปั๊มบางเครื่องปั๊มนะคะเจ็บหัวนมมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการเจ็บหัวนมเจ็บลานนมเวลาที่ปั๊มนมนะคะแล้วก็ไม่อยากทำให้ไม่อยากปั๊มนมและน้ำนมไหลไม่ดีค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยค่ะ
พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ